แอดจนตมาแล้วช่องปู่แอดชาแนล2021ขอเสนอบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันถึงแม้ในขณะนี้เป็นเวลาที่ข่าวทั่วโลกสนใจเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่รู้ผลใดๆและมีข่าวที่ต้องเข้ามาพูดถึงประเด็นนี้นั่นก็คือเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำอย่างต่อเนื่องมานานกว่า10ปีส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์หนี้ท่วมและต้องเปิดทางให้เงินต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาจึงเป็นที่มาของนโยบายเปิดให้เช่าที่ดิน99ปีเราจะพูดจะคุยกันประเด็นนี้นะครับวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอวิกฤตการณ์หนี้ท่วมประเทศหลังจากที่เศรษฐกิจไทยโตช้ามานานฝ่า10ปีเปิดทางให้ใช้นโยบายเช่าที่ดิน99ปีเพื่อดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเราจะเริ่มต้นวิพากษ์วิจารณ์จากการดูว่าประเทศต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากมีที่ฟิลิปปินส์เปิดให้เช่า25ปีและต่อสัญญาเมื่อครบกำหนดอีก25ปียกเว้นว่าเพื่อการอุตสาหกรรมให้เช่า50ปีและต่อได้25ปีในขณะที่เมียนมาให้เช่า50ปีแล้วต่อครั้งละ10ปีบวก10ปีในขณะที่เฉพาะการพัฒนาโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เช่า50ปีและต่อสัญญาได้25ปีในขณะที่อินโดนีเซียระยะเวลาเช่าที่ดิน30ปีให้เช่าต่อได้ไม่เกิน20ปีและห้ามเกินอีกครั้ง50ปีในขณะที่ให้ใช้สิทธิประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนดได้ถึง45ปีและต่อสัญญาได้25ปีรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน70ปีและหากเป็นการเพาะปลูกทำการเกษตรประมงและปศุสัตว์ให้เช่าได้60ปีต่อสัญญาได้35ปีเป็นอันว่าไม่เกิน95ปีในขณะที่บรูไนสัญญาเช่าอยู่ที่25ถึง99ปีแล้วแต่กรณีมาเลเซีย30ปีถึง99ปีแต่ไม่มีการต่อสัญญาสิงคโปร์30ปีถึง60ปีในขณะที่เป็นเรื่องของบริษัทต่างชาติเพื่อการพาณิชย์และไม่มีการต่อสัญญาหากเป็นการประกอบอุตสาหกรรมให้เช่าเพียง30ปีไม่มีการต่อสัญญาแต่หากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมหนักเช่าได้60ปีแต่ไม่มีการต่อสัญญาในขณะที่กัมพูชามีสัญญา50ปีและต่อได้อีก50ปีแต่หากอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เช่าได้99ปีแต่ทั้งนี้จะไม่มีการต่อสัญญาและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลในขณะที่ของรัฐบาลลาวเช่าจากประชาชนชาวลาวได้30ปีไม่มีการต่อสัญญาหากเช่าจากรัฐบาลเช่าได้50ปีหากอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้75ปีและหากอยู่ในนามของสถานทูตเป็นคนเช่าได้99ปีทั้งนี้ไม่มีการต่อสัญญายกเว้นกรณีเช่า50ปีเป็นรายกรณีที่เช่าจากรัฐบาลของเวียดนามเช่าได้50ปีไม่มีการต่อสัญญาและ70ปีสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ทุรกันดารแต่ทั้งนี้ไม่มีการต่อสัญญานั่นคือสิ่งที่ประเทศต่างๆทำกันในแง่ของการเช่าระยะยาวแล้วมาดูของประเทศไทยในขณะนี้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอะไรเป็นแรงจูงใจกันนะครับสำหรับการจุดประเด็นเรื่องของต่างชาติเช่าที่ดินนั้นทักษิณชินวัตรได้พูดเรื่องนี้ในงาน Vision for Thailand ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคม
ในประเด็น14ประเด็นและประเด็นหนึ่งนั้นคือประเด็นเรื่องของการเช่าที่ดินระยะยาวประเด็นนี้ทักษิณชินวัตรได้บอกไว้ว่าเป็นโมเดลให้ต่างชาติเช่าที่ดินต้องปรับให้เกิดการลงทุนโดยส่วนของที่ดินเรื่องการขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติทั่วโลกมีโมเดลให้ต่างชาติไปซื้อที่อยู่อาศัยได้มีรูปแบบการเช่าที่ดิน99ปีเช่นการโอนที่ดินให้กรมธนารักษ์และเช่าที่ดินได้99ปีแบบมั่นคงส่วนรูปแบบอาจมีการกำหนดมาตรฐานในเรื่องอื่นๆและทำโครงการให้ช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยมากขึ้นเอาไปฟังเสียงของทักษิณพูดประเด็นนี้แข่งแค่2นาทีครับเขาพูดถึงเขาขายที่ดินให้คนต่างชาติได้เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่2บ้านที่2บ้านที่3เขาคือเศรษฐีเวลาเนี้ยอย่างเศรษฐีอินเดียเนี่ยนะไปสร้างบ้านที่ดูไบเยอะมากราคาที่ดูไบขึ้นหมดทีนี้เราเนี่ยถ้าเราจะทำผมแนะนำอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมจะขายที่ดินผมให้นายเอฝรั่งผมก็ตกลงราคาเรียบร้อยแทนที่ผมจะโอนโฉนดให้นายเอผมไปโอนโฉนดให้กรมธนารักษ์ให้กรมธนารักษ์เป็นคนดูแลโฉนดก็ไม่ได้เป็นของนายเอแต่นายเอได้สัญญาเช่าที่มั่นคงจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา99ปีพอครบ99ปีที่ดินนั้นเป็นของหลวงอันนี้เพราะฉะนั้นที่ดินไม่มีต่างชาติเอาไปได้เลยแต่เขาเช่าใช้ได้99ปีโดยตกลงราคาซื้อขายกันเองอันซึ่งเราก็อาจจะมีกรอบอีกห้ามไปซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรแข่งคนไทยยังไงอะไรก็ว่าไปในกติกาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าฝรั่งถ้าคนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเยอะๆที่ดินจะขึ้นเมื่อที่ดินจะขึ้นเราทำไงเราก็ไปสร้างบ้านที่เขาเรียกว่า affordable ให้กับคนไทยยกตัวอย่างเราอาจจะไปทำคอนโดที่ริมเชียงรากน้อยหรือไม่สถานีรถไฟธนบุรีตรงนั้นสร้างขึ้นไปราคาถูกสมมติว่าไม่ต้องมีเงินดาวผ่อนเดือนละ 3,000 กว่าบาท99ผ่อน30ปีจบแต่คุณอยู่ได้99ปีอันนี้ก็ทำให้คนไทยมีบ้านโดยที่ไม่ต้องดาวอันนี้ก็จะทำให้สมดุลระหว่างการที่เราต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตแต่ต้องขนาดเดียวกันต้องดูแลคนที่โอกาสน้อยมีตังน้อยนะครับแล้วความคิดของทักษิณชินวัตรก็ไปปรากฏในนโยบายรัฐบาลลงไปฟังสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหวัชิระพูดเรื่องนโยบายการเช่าที่ดิน99ปีว่าถอดความคิดมาจากทักษิณชินวัตรหรือไม่อย่างไรไปฟังกันครับหลังจากทักษิณชินวัตรได้ขึ้นเวที Vision for Thailand พูดถึงเรื่องการเช่าที่ดินระยะยาวเดินหน้าเปิดช่องให้ต่างชาติเช่าที่ดินเพื่อกระตุ้นการลงทุนหวังว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชนนายพิชัยชุนหวัชิระได้ปาฐกถาเรื่องนี้โดยบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเศรษฐกิจเติบโตต่ำมายาวนานกว่า10ปีเห็นได้จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP ในปีที่ผ่านมามีการขยายตัวเพียงแค่ 1.9% และปีนี้คาดว่าจะมีการขยายตัวเพียงแค่ 2.7%และปีหน้าจะอยู่ที่ 3% ต้องยอมรับว่าการคาดการเศรษฐกิจปีนี้นั้นสูงกว่านี้
แต่ขณะเดียวกันเจอปรากฏการณ์วิกฤตการณ์จากน้ำท่วมเข้ามาแทรกปีหน้าจะพยายามทำให้ได้ที่ 3% ในขณะที่ผมเองวงเล็บนายพิชัยคิดว่า 3% คืออยู่แบบไม่ได้มองว่ามีศักยภาพอะไรบ้างแต่เราต้องยอมรับแต่คิดว่าไทยจะไปได้มากกว่านี้โดยมองไปถึงตอนที่ขยายตัวถึง 5% เศรษฐกิจโตระดับหนึ่งดังนั้นเราอยากเห็นเรียว GDP ที่ 3.5% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมอย่างต่ำควรอยู่ที่ระดับ 2% ไม่อยากเห็นของถูกเกินไปและต่ำเกินไปขีดตรงนี้2เส้นนะครับไม่เห็นสินค้าไม่อยากเห็นสินค้าราคาถูกเกินไปและต่ำเกินไปดังนั้นวิธีการสู้กับสภาพเศรษฐกิจนั่นก็คือแทนที่จะอาศัยการรัดเข็มขัดต้องอาศัยกำลังของคนในประเทศวงเล็บกำลังซื้อของคนในประเทศปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 7-80% ของ GDP แต่ปัจจุบันขึ้นมาถึง 90% กว่าและปรับลดลงมาเหลือ 89% GDP ขยายตัวเพียงเล็กน้อยประกอบกับสถาบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชื่อทั้งประชาชนและ HME ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนซึ่งเป็นกำลังซื้อสำคัญของประเทศนั้นกำลังเผชิญภาวะที่เรียกว่าหนี้ท่วมในขณะที่หนี้ของรัฐบาลหนี้สาธารณะปัจจุบันอยู่ที่ 65-66% รัฐบาลพยายามรักษาวินัยการเงินการคลังไม่ให้หนี้สูงโดยมีกรอบไว้ที่ 70% ของ GDP ก็ไม่ควรเกิน14ล้านล้านบาทปัจจุบันหนี้ครัวเรือนอยู่ที่12ล้านล้านบาทดังนั้นพื้นที่ทางการคลังเหลือเพียงแค่1ล้านล้านเศษเท่านั้นในขณะที่นโยบายการเงินอัตราดอกเบี้ยไทยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2.5% เป็นระยะเวลานานก็มีคนเรียกร้องให้ปรับลดลงให้ต่ำกว่านี้อีกคำถามใหญ่ที่ตามมาคือคนมีหนี้เยอะก็อยากเห็นอัตราดอกเบี้ยต่ำคนให้เงินสินเชื่อก็อยากได้ดอกเบี้ยสูงดังนั้นสภาพคล่องจึงหายไปจากตลาดและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้การเข้าสินเชื่อถึงสินเชื่อไม่ได้เพราะไม่มีสภาพคล่องเราเป็นประเทศที่ก่อนต้มยำกุ้งเราขาดสภาพคล่องหลังต้มยำกุ้งเรามีสภาพคล่องมากเกินไปหนี้เหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการทำมาหากินการลงทุนของไทยนั้นมีการลงทุนน้อยจึงตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีอนาคตวงเล็บคำพูดของนายพิชัยชุนหะวัชิระเนื่องจากมีการลงทุนต่ำเงินลงทุนเครื่องจักรใหม่ก็น้อยแตกต่างจากเมื่อหลายสิบปีก่อนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติปัจจุบันแม้มีความสนใจเข้ามาจำนวนมากเช่นพื้นที่ EEC วงเล็บเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระยองปัจจุบันต่างชาติต้องการลงทุนระยะยาวการลงทุนสมัยใหม่เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวมีการลงทุนหลายแสนล้านมาตลอดขณะเดียวกันขีดความสามารถก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะต้องยกระดับการศึกษาทั้งเด็กไทยเก่งแต่จะทำอย่างไรเพื่อสร้างโอกาสบวกกับเศรษฐกิจที่ลำบากแต่งงานช้าหมายความว่าต่อไปนี้แรงงานหนุ่มสาวก็จะลดลงถึงเวลาที่ต้องปรับโครงสร้างในหลากหลายมิติทั้งหมดที่พูดมาเรารอไม่ได้ดังจะเห็นได้ว่าได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยวงเล็บแบงก์ชาติและสมาคมธนาคารไทยเพื่อเร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับภาคครัวเรือนโดยเฉพาะหนี้รถกระบะหนี้อสังหาริมทรัพย์โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนเร็วๆนี้เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้ในขณะที่สถาบันการเงินก็มีโอกาสปล่อยสินเชื่อใหม่เข้าไปในระบบมากขึ้นประเด็นการลงทุนสำหรับบริษัทต่างชาติมักถามถึงการลงทุนเทคโนโลยีอย่าง Cloud First หรือและ Data Center ว่าไทยมีความพร้อมหรือไม่ซึ่งไทยและหลายประเทศพยายามสมัครเป็นสมาชิก OECD ดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดและอนาคตอันใกล้นี้อาจจะพูดถึงนิวเคลียร์ขนาดเล็กวงเล็บโรงไฟฟ้าและการลงทุนด้านคาร์บอนแบตเตอรี่ด้านน้ำ
มองหาโลจิสติกซึ่งต้องพร้อมมีแลนบิดที่สามารถเชื่อมอันดามันและเชื่อม EEC อย่างไรก็ตามวันนี้นักลงทุนต้องการลงทุนระยะยาวไทยควรมีสัญญาเช่าระยะยาวเช่น99ปีหากไม่มีสัญญาให้เช่าระยะยาวขนาดนี้โอกาสที่จะทำให้การลงทุนยากขึ้นโปรดสังเกตว่าเน้นเรื่องการลงทุนแต่ไม่พูดถึงเรื่องของกำลังซื้อจากบรรดาทุนจีนสีเทาทั้งหลาย99ปีในที่นี้คือในต่างประเทศเขาเปิดโอกาสให้ต่างชาติใครอยากซื้อที่ดินก็ซื้อเลยส่วนการเช่าถ้าจะเอาไปเช่าไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินค่อนข้างยากจึงเป็นที่มาของการเช่ายาวเพื่อมีสิทธิ์ในที่ดินซับอิงสิทธิ์ที่จะนำไปขอกู้กับสถาบันการเงินได้แสดงว่ามีสิทธิ์ในการใช้ไปกู้เงินธนาคารได้อย่ามองว่าทรัพย์เหล่านี้จะตกอยู่ที่ต่างชาติอย่างที่ดินของรัฐที่เยอะเอามาสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้เช่าระยะยาวราคาถูกวงเล็บตรงนี้โปรดสังเกตว่าอาจจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติที่เช่าที่ดินของรัฐแล้วเอามาปล่อยให้ผู้มีรายได้เช่าในประเทศไทยแสดงว่าเราต้องอยู่บ้านเช่าของต่างชาติกันแล้ววงเล็บหมายความว่าครบ99ปีสินทรัพย์เหล่านั้นจะตกเป็นของรัฐเมื่อนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานของรัฐเช่นกรมธนารักษ์การรถไฟแห่งประเทศไทยมาใช้ในหลักการทรัพย์อิงสิทธิ์จัดสรรให้เป็นที่พักอาศัยของคนรายได้น้อย99ปีราคาประมาณ 70% ของที่ควรจะเป็นนี่โอกาสคือโอกาสที่ดีของคนที่มีรายได้น้อยที่จะมีที่อยู่บนทรัพย์สินบนสัญญา99ปีอย่ามองว่าทรัพย์เหล่านี้จะตกเป็นของต่างชาติทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นนี้ต้องสื่อสารให้ดีนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเมื่อรัฐบาลกำลังจนมุมต้องการเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงหลีกหนีไม่ได้ที่เรียกว่าต้องยอมขายทรัพย์สินภายในประเทศและใช้รูปแบบใช้คำอ้างว่าเป็นการเช่าที่ดินระยะยาวคำถามที่ตามมาคือในขณะนี้เราลองนึกภาพคอนโดมิเนียมคอนโดหรูในหลายพื้นที่ขณะนี้ต่างชาติเช่าได้ 49% แต่ข้อเท็จจริงแล้วยังใช้นอมินีเช่าที่เหลือแล้วเริ่มมีเห็นภาพก็คือว่าหลายธุรกิจเช่นธุรกิจการศึกษาระชั้นสูงมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3-4 แห่งที่ทุนจีนเข้ามาซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ได้ซื้อแค่มหาวิทยาลัยประกอบว่าธุรกิจรอบๆมหาวิทยาลัยไม่ว่าเป็นร้านค้าหอพักร้านอาหารบริการต่างๆสำหรับนักศึกษาปรากฏว่าเป็นนายทุนคนจีนเข้ามาซื้อกิจการดังกล่าวแทบทั้งสิ้นนี่เรากำลังขายประเทศกันแล้วและหากเปิดทางเช่าที่ดิน99ปีแล้วไม่จำกัดเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่ต่อไปก็กลายเป็นว่าแม้กระทั่งที่ดินการเกษตรลองนึกภาพสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ลงผลไม้ก็อยู่ในมือคนจีนเรียกว่า 99% หากปล่อยให้มีการเช่าที่ดินนั่นก็หมายความว่าคนไทยไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเป็นของคนจีนไปหมดแล้วต่อไปสวนทุเรียนสวนมังคุดไร่อ้อยขนาดใหญ่หรือสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพาราก็จะมีคนจีนเป็นเจ้าของแล้วคนไทยจะทำอะไรกันต่อไปนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อผู้บริหารผู้ปกครองประเทศไม่ได้เห็นคนไทยเป็นพลเมืองแต่เห็นเราเป็นเพียงทาสเป็นไพ่เคยมีผู้ยิ่งใหญ่ที่ร่ำรวยคนหนึ่งประกาศว่าเมื่อมีทุนเข้ามาซื้อบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ราคาเป็น50ล้าน60ล้านอย่างน้อยก็คือสร้างงานให้คนไทยไปเป็นคนใช้ได้นี่เป็นความคิดของคนที่เรียกว่าสิ้นคิดอย่างแท้จริงแทนที่ผู้บริหารผู้ปกครองประเทศจะเห็นแก่ประชาชนในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศกลับเป็นเห็นเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนกับ
ตะพุ่นหญ้าช้างมีหน้าที่แค่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจความคิดความอ่านของทักษิณชินวัตรเรื่องของการที่ให้ต่างชาติเช่าที่ดินแม้กระทั่งที่ดินของราชการเอามาปลูกที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยลองนึกภาพดูว่าเดิมทีเราเช่าแฟตราคาถูกของการเคหะแต่ต่อไปกลายเป็นว่าบริษัทต่างชาติเข้ามาทำเรื่องราวเหล่านี้แทนแล้วเดี๋ยวเกิดนักการเมืองก็จะตัดงบประมาณสำหรับการเคหะเงินค่าเช่าบ้านต่อไปก็จะอยู่ในมือของต่างชาตินี่แหละครับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หลังจากไม่มีปัญญาที่จะสร้างหรือดึงดูดการลงทุนก็ใช้วิธีการขายชาติขายแผ่นดินแบบนี้ยังมีเรื่องของคาสิโนสร้างบ่อนยังมีเรื่องของการให้เช่าที่ดินสองฝั่งทะเล300,000 ไร่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งเรื่องพระราชบัญญัติขนส่งทางรางที่เดิมทีที่ดินข้างทางรถไฟต้องเป็นของประชาชนก็คือรัฐบาลก็ไปแก้กฎหมายว่าหรือเอกชนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้หากเราไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงลึกก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็สายเกินไปวันนี้ธุรกิจมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งเป็นชาวจีนคณบดีบางคณะกลายเป็นคนจีนป้ายอาหารในโรงอาหารก็กลายเป็นป้ายภาษาจีนไปแล้วแล้วเราต่อไปจะบอกลูกหลานเราในอนาคตว่าเราหลงเหลืออะไรไว้ให้พวกเขาในอนาคตและนี่ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ว่าวิกฤตการณ์หนี้ท่วมประเทศจำเป็นต้องเปิดทางให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99 ปีเพื่อดึงดูดเงินลงทุนเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเราก็เอวังด้วยประการฉะนี้แลฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปูแอดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35 บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300 บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600 บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆ